แผงลิศสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกบริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศ Mazda CX-3 Carbon Edition รุ่นพิเศษตัวตนบนความต่างสวัสดีค่ะเช้าๆวันเสาร์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีนัดกับเราสองคนพ่อลูกในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้เรานำเสนอท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของขนมเปี๊ยะนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคนจีนโบราณเปิดมานานถึง70กว่าปีแล้วนะครับความพิเศษอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับและตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่กับคุณออฟนะคะซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่4ของขนมเปี๊ยะแต้เลี่ยงหัวค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะประวัติความเป็นมาของที่นี่ถ้ามองว่าสืบทอดต่อกันมาตอนนี้คุณออฟก็เป็นเจน4แล้วใช่ครับรุ่นที่4แล้วร้านเราเปิดมาตั้งแต่พ.ศ.2494ที่เกิดแล้วนะจนถึงวันนี้ก็70ปีแล้วครับ70ปีใช่ครับมีประวัติความเป็นมายังไงคะของขนมเปี๊ยะตั้งแต่รุ่นอาเหล่ากงเนาะส่งต่อมาให้รุ่นอากงตอนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วตอนนี้เป็นรุ่นของผมครับความพิเศษของที่นี่เป็นยังไงที่นี่เราจะยืนหยัดอยู่ได้70ปีเราจะคงคุณภาพนะครับแล้วก็กระบวนการวิธีการทำเนี่ยยังดั้งเดิมอยู่เลยกระบวนการของเราเนี่ยจะทำเองทั้งหมดตั้งแต่ไส้เลยความพิเศษกับขนมเปี๊ยะความอร่อยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไส้หรืออยู่ที่แป้งความอร่อยอยู่ที่ไส้ตัวไส้เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับก็คือหอมกลิ่นควันเพราะว่าเราใช้เตาถ่านในการทำความร้อนมันจะถึงที่ขนมเปี๊ยะก็คือจะเป็นไส้ฟักถั่วไข่ขนมเปี๊ยะนี่เขาใช้ในพิธีการไหว้เจ้าเขาจัดเป็นขนมมงคลชนิดหนึ่งมีหลากหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ไซส์บิ๊กใหญ่สุดแล้วก็มาไซส์มีเดียมแล้วก็สมอลไซส์ใช่ครับเขาได้เชฟชวนชิมด้วยนะแล้วทีนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะย่อยๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกรวมว่าขนมเปี๊ยะหมดถือเป็นเปี๊ยะหมดใช่เป็นเปี๊ยะหมดเลยเปี๊ยะก็คือเป็นส่วนผสมของแป้งมีการอบอะไรพวกนี้อันนี้เป็นไส้ถั่วเค็มอันนี้ก็ขึ้นชื่อของทางร้านเรานะครับก็คือได้เชลชุนชิมกันนะครับเป็นขนมไส้ถั่วเค็มที่นี่พี่ยังสงสัยขนมโก๋นี่ยังมีอยู่เหรอถ้าเด็กๆก็จะชอบกินมากปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนเด็กขนมโก๋ของทางร้านเนี่ยมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือไม่ติดฟันแล้วตัวไส้ที่มีเสน่ห์ก็คือไส้ถั่วดำเออไส้ถั่วดำนะครับไส้ถั่วดำจะอร่อยมากเนื่องจากเราใช้ถั่วนางแดงไส้ถั่วนางแดงมันจะหอมกว่านะครับหอมกว่าตัวเปลือกจะไม่แข็งดังนั้นเวลากินแล้วมันจะเป็นเนื้อเนียนอร่อยและนี่ถือว่าเป็นขนมเปี๊ยะไหมขนมเปี๊ยะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นขนมลูกเต๋าขนมลูกเต๋าของทางร้านจะเป็นไส้ถั่วนะครับแล้วก็หอมเปลือกส้มกลิ่นเปลือกส้มข้างในเนี่ยจะผสมฟักนิดนึงแล้วก็มีงานะครับพวกงาแล้วก็ลองชิมนะครับแล้วก็จะหอมพวกเปลือกส้มนี่ไงมีงาข้างในอร่อยเมื่อกี้ชิมแล้วมันจะหอมเปลือกส้มเออมันรสชาติไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเนาะมันจะหอมส้มนะคะอันนี้ชิมนะเขาบอกว่าติดฟังอยากให้ชิมตัวนี้ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยแป้งจะบางไข่จะเต็มไข่แดงเป็นขนมโก๋ไม่ติดฟันไม่ติดฟันเนื้ออร่อยเนาะที่นี่มีหลายแบบหลายอย่างวันนี้อยากจะมาเห็นวิธีการทำขนมเปี๊ยะแล้วล่ะว่าเขาทำกันยังไงได้มันจะเหมือนขนมไหว้พระจันทร์ไหมได้ครับยินดีเลยครับครับผมขออนุญาตชมนะครับได้เลยครับเชิญเลยครับนี่เราก็เข้ามาดูกรรมวิธีในการผลิตนะคะก็จะเป็นบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับยังมีความแบบเก่าแก่ดั้งเดิมใช่ยังรู้สึกได้ดั้งเดิมเลยครับมาตั้งแต่ร้านแรกเลยมีความหมายไหมแต่เรื่องของก็คือเป็นโรงขนมเปี๊ยะของตระกูลนี้อะไรประมาณนี้ครับเป็นของต้นตระกูลเป็นแซ่แต้แซ่แต้ตัวฟักเนี่ยฟักเป็นฟักแก่แล้วเริ่มตั้งแต่ปอกเลยครับทำเองหมดเลยเพราะว่าพวกวิธีการทำพวกนี้ไส้สำคัญมากเพราะหั่นเสร็จแล้วก็จะแช่ฟักค้างคืนนะครับแล้วเราก็เอามาทำการต้มพอเราใช้ตัวฟืนความระอุของไฟมันจะถึงพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวฟักที่เชื่อมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนื้อมันจะใสๆแล้วก็มาพักทิ้งไว้ให้เย็นต้องเย็นก่อนใช่แล้วเราค่อยไปบดย่อยขนาดพอย่อยเสร็จแล้วเราก็ถึงเอาไปผสมกับหน้าขาวครับคั่วเองอ่ะโอเครู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงไส้เป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยครับการทำแป้งนะครับอันนี้คือแป้งขนมเปี๊ยะใช่ครับอันนี้แป้งขนมมีอะไรผสมกันบ้างก็จะมีตัวแป้งน้ำมันแป้งอะไรอ่ะแป้งสาลีใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำมันหมูน้ำมันหมูใช่เราต้องใช้น้ำมันหมูเพื่อความหอมด้วยเพราะส่วนผสมหลักของขนมเปี๊ยะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันหมูยกเว้นช่วงเจ
ช่วงเจเราจะใช้น้ำมันพืชนะครับแล้วก็มีตัวน้ำตาลเขาใช้มือหมดเลยเนาะเขาไม่ใช่ช่างจักรเลยเนาะแรงงานคนใช้แรงงานคนค่ะเมื่อกี้เห็นไส้อะไส้เยอะมากใช่ครับไส้แบบนั่นน่ะดูสิคะคุณผู้ชมไส้คือใหญ่ใหญ่กว่าแป้งอะใช่ไหมแล้วก็ตัวไข่เต็มลูกเลยพอเราได้แบบนี้แล้วอะค่ะเราเอาไปทำอะไรต่อแล้วก็ตกแผ่นแบนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตีกานะครับอ๋อแล้วก็ชอบวิธีการส่งงานเนี่ยดูดิวิธีการส่งงานน้องเขาส่งงานให้ดูแบบส่งงานแบบโยนกันเหมือนโกนกันแต่เปล่าโอ้มันเดี๋ยวเผื่อมันถูกโอ้โยนมาแล้วมันก็บานอยู่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเรานึกว่าแบบโบสถ์ที่เกียรติเดินใช่ไม่ใช่ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อันนี้เสร็จแล้วครับตกเป็นแผ่นแบนแล้วเราจะมาตีกาตรงนี้อ๋อพวกนี้จริงๆแล้วแดงๆที่ตีตาเป็นเนี่ยแต่ละร้านเขาจะไม่เหมือนกันไม่ซ้ำร้านกันใช่ครับร้านของเราก็คือเป็นชื่อร้านเลยดำดำนี่คือแรงงาเป็นงาครับให้จะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าอันนี้คือไส้อะไรตีดาแล้วมาความเสร็จเราก็เข้าเตาอบเข้าเตาอบใช่ทำไมต้องความเพราะว่าเราต้องการให้ตัวไส้ด้านล่างเนี่ยสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพลิกกลับรอบนึงต้องมาพลิกอีกเหรอพลิกกลับรอบนึงครับแล้วก็ทาไข่โอ้เพื่อให้ด้านหน้ามันกรอบนะครับแล้วก็อบเข้าอีกรอบหนึ่งสิริรวมใช้เวลาอบนานไหมคะประมาณสัก 20-30 นาทีก็ไม่นานวันนี้เราคิดว่าได้มาชมวิธีการทำขนมเปี๊ยะก็ยุ่งยากเหมือนกันนะไม่ง่ายแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นหลายขั้นตอนแล้วก็มีวิธีการทำที่ค่อนข้างพิถีพิถันแล้วก็ใช้แรงคนไม่ใช่แรงเครื่องจักรโบราณโบราณด้วยทำวิธีเก่าหมดใช่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญนะคะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาทานขนมเปี๊ยะเนี่ยคือเรามีวางขายทั่วประเทศไหมสามารถที่จะไปซื้อที่กรุงเทพได้ไหมหรือยังไงตอนนี้เรามีหน้าร้านที่เดียวนะครับที่อำเภอบ้านนาใช่บ้านนานครนายกอย่างเดียวใช่ครับแต่ถ้าสนใจสามารถสั่งออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook ชื่อว่าขนมเปี๊ยะแต้เลี่ยงหัวแต้เลี่ยงหัวใช่ครับด้านในจะมีรายละเอียดมีทั้งไลน์มีทั้งห้องทานจะติดต่อได้24ชั่วโมงช่วงกินเจในการกินเจเรามีตุ๊ดจีนสัตว์จีนสั่งได้ตลอดดูข้อมูลใน Facebook ได้เลยใน Facebook ได้เลย IG หรือถ้าอยากจะเดินทางมาที่นี่มาที่แต้เลี้ยงหัวสาขาแรกสาขาดั้งเดิมเลยจะเดินทางมาอย่างไรคะอำเภอบ้านนาครับจะอยู่ใกล้สี่แยกบ้านนาเลยจากบ้านนาไปบางอ้อเพื่อจะกลับกรุงเทพสามารถแวะได้เลยเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งประมาณ6โมงทุกวันไม่เว้นวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดเบอร์โทรก็ดูตามที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วใช่ครับเอาละครับช่วงนี้คนมาเที่ยวนครนายกเยอะก็ผ่านบ้านนาก็แวะมาที่ร้านแต้เลี้ยงหัวกันละกันนะครับรับรองว่าขนมเปี๊ยะที่นี่โบราณ70ปีอร่อยแน่ๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับช่วงสเปเชียลลิสต์สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกมาสเตอร์3คาร์บอนอีดิชั่นรุ่นพิเศษตัวตนบนความต่างมาถ้าคนในยกเที่ยวนี้นะครับผมขอแนะนำที่พักที่นกค้างคืนแกมปิ้งค่ะทำไมต้องชื่อว่านกค้างคืนแกมปิ้งนะคะต้องถามคุณนกไม่ใช่คุณแอนค่ะคือเป็นเจ้าของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะอย่างที่จะถามเลยค่ะทำไมต้องเป็นนกค้างคืนแล้วตามด้วยแกมปิ้งอะคะลูกสาวค่ะเป็นคนตั้งชื่อนกค้างคืนเพราะว่าคือจุดเริ่มต้นของนกค้างคืนเนี่ยช่วงนั้นอะเรามากางเต็นท์แล้วมันเป็นช่วงที่แบบอากาศดีมากอากาศเย็นแล้วคืนนั้นอะคือนกเสียงนกจะร้องทั้งคืนนะคะลูกสาวก็เลยเหมือนผุดไอเดียว่าโอเคหนูรู้แล้วชื่ออะไรดีชื่อนกค้างคืนค่ะเหมือนว่านกร้องทั้งคืน อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดอะค่ะใช่ค่ะก็เลยเหมือนเป็นที่มาของนกค้างคืนแกมปิ้งประกอบกับว่าที่พักเราเนี่ยเราจะมีนก2ตัวก็เลยเหมือนเป็นที่มาของชื่อนกค้างคืนด้วยนก2ตัวนี่คือนกเราเลี้ยงไว้นกเราเลี้ยงใช่ค่ะนกอะไรคะเจ้าคัพเค้กนะคะคัพเค้กอยู่นี่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์ไทยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าลีโออีกตัวนึงจะเป็นมาคอซึ่ง2ตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นนกที่คอยรับแขกอะค่ะเปิดมานานยังคะที่นี่เปิดประมาณ1ปีค่ะประมาณปีนึงใช่ค่ะแล้วทำไมต้องทำโครงไม้ไผ่คือถามว่า มีช่วงนึงเรามีไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะแล้วบังเอิญชอบงานไม้ไผ่เพราะมีความรู้สึกว่าเวลาเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยจะเย็นแล้วมันเหมือนแบบได้ใกล้ชิดธรรมชาติก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นว่าเรามาทำที่พักดีกว่าที่อยู่นครนายกซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะถามว่าถ้าลูกค้าเนี่ยอยากสัมผัสบรรยากาศที่ใกล้ๆกับทางเหนือสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้เลย
ค่ะมีทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดประมาณ3ไร่ค่ะโอ้กว้างเนาะกว้างค่ะแล้วแบ่งเป็นกี่โซนคะตอนนี้แบ่งเป็น2โซนค่ะก็คือโซนด้านหน้าค่ะแล้วก็โซนด้านหลังซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะโซนด้านหน้ามีกี่ห้องด้านหน้ามี5ห้องค่ะร้อนเลยใช่ค่ะอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยไม่เห็นห้องเลยเนาะมองเข้ามาไม่เห็นห้องเลยค่ะก็จะอยู่ด้านโซนริมน้ำแล้วก็ริมน้ำใช่ค่ะด้านซ้ายใช่ค่ะจะเป็นสไตล์เต็นท์แล้วก็ด้านหลังจะเป็นวิลล่าวิลล่าสไตล์บาหลีคือเรียนฟังชื่อแรกๆนะเข้าใจว่ามีแต่แคมป์เป็นแคมปิ้งให้มันนอนกลางเต็นท์ค่ะมองไม่เห็นห้องไม่คิดว่าที่นี่จะมีห้องให้พักด้วยอ๋อเป็นสไตล์แบบนี้ใช่ค่ะมี5ห้องเท่านั้นเองมี5ห้องค่ะอยากดูห้องคะอยากดูแล้วขอชมนะคะได้เลยค่ะหุ้ยนี่ทางเข้าบ้านเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะสวยอ่ะธรรมชาติจริงจริงเลยธรรมชาติมากว้าวนี่เรียกว่าห้องสไตล์ไหนคะอันนี้จะเป็นวิลล่าสไตล์บาหลีนะคะชื่อนกลัลลาค่ะนกลัลลาใช่ค่ะโอ้โหสวยงามมากค่ะเข้ามาก็เจอห้องนอนเลยใช่ค่ะเลยไม่ต้องกลัวไม่มีแอร์นะคุณผู้ชมห้องนอนแบบนอนแบบนี้ก็มีแอร์นะคะเรียบร้อยดีนี่แค่ห้องนี้เหรอคะคือห้องนกลัลลาค่ะจะสามารถพักได้ 2-4 ท่านค่ะถ้า2ท่านเนี่ยก็คือเราจะเปิดเป็นห้องหลักแต่ถ้าในกรณีลูกค้ามา4ท่านเนี่ยเราจะมีห้องนอนเสริมด้านนี้ด้วยแล้วห้องน้ำล่ะคะห้องน้ำจะอยู่ทางโซนนั้นค่ะใช่ค่ะโอเคก็คือเหมือนว่าถ้าจะเหมาทั้งบริเวณก็ได้เหมือนกันหรือจะเปิดเช่าเฉพาะห้องตรงกลางก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะคือถ้าสมมติลูกค้าเข้าพักเนี่ยถ้า2ท่านเราจะเปิดเฉพาะตรงนี้ค่ะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือลูกค้าสามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งบริเวณใช้ได้ทั้งบริเวณใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีพักสี่ท่านเราจะมีห้องนอนเสริมให้อีกอันนี้เป็นห้องนอนเสริมใช่ค่ะขอไปดูห้องน้ำได้ไหมได้เลยค่ะห้องน้ำขออนุญาตนะดูนกอุ้ยเดี๋ยวเหยียบนกยังมีชีวิตเนาะมีตกใจว่าจะไม่สบายน่าจะหลับหรือเขาหลับเขาหลับค่ะเขาหลับหลับอย่าไปยุ่งกับเขาเขาบินแล้วเนี่ยค่ะบริเวณห้องน้ำก็จะเป็นโซนนี้ค่ะก็สะดวกสบายค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำใช่ค่ะอ่างอาบน้ำเอาท์ดอร์ค่ะโอ้มีคนกล้ามาอาบไหมคะมีค่ะเนาะแต่ใส่ชุดว่ายน้ำใช่ค่ะเพราะส่วนมากเป็นพื้นที่ส่วนตัวเป็นมีรั้วใช่ค่ะรอบขอบชิดไม่ต้องกลัวนะคะมีศาลานั่งเล่นใช่ค่ะโอเคห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะถ้าวันธรรมดานะคะเริ่มต้นที่ 2,900 ค่ะถ้าวันหยุดอยู่ที่ 3,500 ค่ะโอ้โหรับอาหารเช้า2ท่านนะคะโอ้โหราคาดีมากเลยค่ะค่ะใจเนี่ยคิดเป็น 4,000-5,000 เลยเนี่ยค่ะเพราะว่ามันใหญ่นะใช่ค่ะใช้บริเวณเยอะใช่ค่ะแล้วก็การที่งานสร้างเป็นงานจะเป็นงานไม้ไผ่ของประดับของตกแต่งเขาก็แบบว่ากลมกลืนเนาะเป็นแบบเหมือนสไตล์เดียวกันนะคะใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะแล้วราคาถูกกันนี่มีไหมห้องพักใช่ไหมถ้าราคาเริ่มต้นเนี่ยเราจะอยู่ที่ 1,800 บาทค่ะอันนี้ราคาถือว่าสูงสุดอันนี้สูงที่สุดใช่ค่ะงั้นไปดูราคาถูกๆบ้างได้ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นห้องไฮไลท์ของที่นี่นะคะค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะลูกค้าสามารถมาทานอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นบริเวณนี้ได้จะเป็นบริเวณริมน้ำอะค่ะค่ะนี่แม่น้ำนครนายกอะใช่ค่ะเป็นแม่น้ำนครนายกค่ะตอนนี้เราเข้าไปที่ไหนคะเนี่ยค่ะห้องนี้นะคะชื่อห้องนกตกน้ำนะคะเป็นห้องแรกที่ว่าเราเปิดให้บริการเลยจะเป็นเต็นท์โดมริมน้ำค่ะไปค่ะเชิญค่ะขอแอร์อันนี้อยู่ได้กี่คนคะสองท่านค่ะสองท่านใช่ค่ะเสริมได้เต็มที่หนึ่งท่านนะคะค่ะเอาเต็นท์มานอนข้างนอกก็ได้ใช่ไหมก็จะเป็นโดมนะคะก็คือมีเครื่องปรับอากาศอ๋อมีแอร์เนาะมีแอร์ค่ะมองเห็นแม่น้ำใช่ค่ะตื่นเช้ามาก็จะฟินเพราะว่าเหมือนเรามีกิจกรรมตอนเช้าจะมีตักบาตรทางน้ำด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะจะมีพระจากวัดฝั่งนู้นเนี่ยก็คือพายเรือมารับบาตรช่วงเช้าค่ะเหมือนนอนแบบกลางแม่น้ำแล้วมีบริเวณข้างนอกซึ่งน่านั่งใช่แล้วห้องน้ำอาบน้ำตรงไหนคะเนี่ยค่ะด้านขวามือค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะอ๋อมีห้องน้ำมิดชิดด้วยแล้วก็ใช่ค่ะให้มาอาบจักรุซี่ริมในป่าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเตียงนอนนั่งเล่นสบายๆหน้าห้องอีกด้วยพี่แอนขาห้องนี้ราคาค่ะห้องนี้นะคะถ้าวันธรรมดาอยู่ที่ 2,500 ค่ะถ้าวันหยุดอยู่ที่ 2,900 สำหรับ2ท่านนะคะค่ะรวมอาหารเช้าใช่ค่ะโอเคThank you.
เอาละครับท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศแล้วคงต้องอยากมาพักที่นี่แน่นอนใช่เลยคุณแอนฮะช่องทางการติดต่อได้ยังไงครับค่ะสามารถโทรได้เลยนะคะที่เบอร์0898840455ค่ะหรือว่าเพจ Facebook นะคะนกค้างคืนแกลมปิ้งค่ะดูข้อมูลที่นี่ได้หมดเลยได้หมดค่ะทั้งโลเคชั่นทั้งเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อใช่ค่ะช่องทางรู้ว่าตอนนี้โปรโมชั่นอะไรบ้างถูกใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะวันนี้คุณแอนก็ใจดีมีกิฟต์วอเชอร์ให้เราด้วยให้ด้วยเหรอคะแค่ห้าห้องยังให้เหรอคะให้ค่ะพิเศษค่ะสำหรับรายการกี่ใบค่ะก็คือเดี๋ยวมีกิฟต์วอเชอร์ให้สามใบนะคะสามใบด้วยกันใช่ค่ะติดต่อได้ช่องทางที่นี่เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้ครับค่ะหลังจบรายการนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมข้าวปิ่นเงินข้าวคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวมาสตาร์3คาร์บอนอีดิชั่นรุ่นพิเศษตัวตนบนความต่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นดื่มกับอะไรก็อร่อยและตอนนี้นะคะเราสองคนก็นั่งอยู่ในร้านมีน้ำมีปลากันเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่กับเจ้าของค่ะคุณหนูคุณธงชัยนินชิดค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูชื่อร้านเก๋น่ารักมากกล้าตั้งอ่ะตั้งได้ยังไงอ่ะก็ร้านก็อยู่ริมน้ำพอดีครับพอดีแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังด้วยสมัยก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงมากินก็ดูน้ำดูปลาใช่ครับทำไมถึงตั้งว่า256เดือนเปิดปีพ.ศ. 2561ปีที่ตั้งร้านใช่5ปีมาแล้ว5ปีเป็นยังไงลูกค้าก็หลากหลายครับใช่โดยมากมาจากต่างถิ่นลูกค้าในท้องถิ่นเยอะครับเป็นช่วงเย็นๆก็จะเป็นลูกค้าในพื้นที่ครับมีหลายโซนทีเดียวใช่ครับมีเป็นแพในแม่น้ำแล้วก็ด้านบนแล้วก็ลานน้ำพุรองรับลูกค้าได้เยอะทีเดียวใช่ครับถึงมีห้องพักด้วยใช่ไหมใช่มีเหรอมีก็เป็นของคุณป้าครับใช่ครับแต่ถ้าอยากพักก็ได้ห้องพักติดๆกันแล้วก็เดินมากินข้าวได้อาหารเป็นไงอาหารก็เป็นสไตล์เน้นเป็นเมนูปลาก็ส่วนมากใช่ครับนครนายกปลาอะไรขึ้นชื่อปรากฏปรากฏใช่ครับปรากฏครั้งแล้วก็เป็นปลาช่อนซึ่งเป็นปลานานะครับที่ทางร้านเอามาใช้ใช่ใหญ่มากใช่ครับท้องน้ำที่นี่ดีเนาะน้ำก็มีทั้งปีไม่เคยขาดไม่ขาดน้ำไม่ขาดน้ำมาดูคุยเรื่องอาหารกันดีกว่าอยู่มาได้ถึง5ปี6ปีแสดงว่าอาหารต้องเจ๋งทีเดียวเริ่มแรกอาหารที่จะแนะนำวันนี้ก็เป็นอะไรปลาช่อนนาทอดลุยสวนนะครับปลาช่อนนาทอดลุยสวนปลาช่อนที่นี่เป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่มากกำลังมองทางร้านใช้ปลาช่อนนี่ไซส์โลนึงครับโล1โล2ขึ้นไปครับค่ะลุยสวนนี่ใส่อะไรบ้างคะเนี่ยลุยสวนก็มีจะเป็นที่เขาผสมกับกะทิใช่ครับมันคุณคลุกเคล้าไอ้เข้าไว้ใช่ครับแล้วเครื่องสมุนไพรแล้วก็ตามด้วยผักมีมะม่วงมีพริกมีต้นหอมมีผักชีมีใบสะระแหน่นี่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาราดแต่เห็นทุกจานต้องมีไอ้ตัวเนี้ยกินดอกไหมดอกไม้ใช่นี่ก็ทานได้ครับทานได้สวยสวยไปง่ายๆตั้งให้มันสวยแหละเป็นดอกไม้เนาะขาดต่อไปเป็นอะไรคะอันนี้เป็นห่อหมกมะพร้าวอ่อนทะเลมะพร้าวอ่อนครับอันนี้ก็เป็นเมนูทั่วๆไปเป็นเมนูทั่วไปใช่ครับแล้วก็เป็นทอดมันปลากรายครับแต่ทอดมันนี่สิเขาดูน่ากินเนาะมันทอดมันนี่ใช้ปลากรายล้วนๆเลยเนื้อปลากรายครับไม่ได้ผสมมันดูแบบดูรู้อ่ะดูมันเน้นๆมันเป็นเด้งๆมันแน่นๆต่อไปนู้นเลยค่ะกุ้งผัดเป็นมะม่วงตะกร้าเผือกอ๋อใส่ในตะกร้าเผือกใช่ครับตะกร้ากินได้ตะกร้าทานได้เลยครับอันนี้เป็นต้มยำปลาคังครับต้มยำปลาคังแกงคั่วหอยขมแกงคั่วหอยขมสังเกตว่าอาหารที่นี่เป็นอาหารไทยอาหารไทยน่าจะเน้นที่อาหารพื้นบ้านเนาะเน้นที่รสชาติอาหารใช่ครับเขาได้ที่อาหารได้ที่บรรยากาศที่ชอบคือมันมีหลายโซนแล้วเนี่ยมองไปตรงนั้นอ่ะยังมองลงไปอุ้ยอะไรเดินลงไปเป็นอะไรคะเนี่ยโอ้ครับเป็นแพเป็นแพในแม่น้ำครับโอ้ใช่นั่งเหมือนนั่งกินในแม่น้ำอันตรายไหมแม่น้ำไม่อันตรายก็ลอยขึ้นตามน้ำใช่ขึ้นมาที่นี่เปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงสิบโมงถึงสามทุ่มครึ่งครับหัวปิดลูกค้าก็สามารถนั่งทานได้เรื่อยๆมีดนตรีด้วยเหรอมีดนตรีมันมีพฤหัสถึงอังคารครับพฤหัสถึงอังคารหยุดพูดวันเดียวใช่ครับดนตรีเริ่มกี่โมงดนตรีเริ่ม6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเป็นเพลงพวกไหนโฟกซองยุค90-80นะครับเหมือนเจ้าของร้านครับผมชิมปลาอะไรนะคะปลาชื่ออะ
ช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนทอดลุยสวนปลาช่อนทอดลุยสวนเชฟรสตัดถุงรสต้มยำปลาคังก็สุดยอดปลาได้รู้เลยเนื้อแบบสดมากมันสดมันได้ลงสดมากแล้วก็ทอดได้กรอบนอกนุ่มในนี่พอราดเครื่องไปนี่แบบครบรสมากต้มยำก็แซ่บเนาะโอ้โหทุกอย่างแบบถึงรสนี่อยากลองชิมอันนี้ค่ะทอดมันทอดมันไงเนื้อล้วนเหนียวครับมันเหนียวจริงอ่ะไม่ผสมแป้งลงเลยบางคนเนี่ยชอบมากมันไม่ได้มีร้านหาเพียงยากชอบก็เป็นเมนูบ้านๆใช่ใช่ใช่ครับต้องร้านหาพื้นบ้านจริงๆจะมีค่ะอร่อยอร่อยขาหมกอะไรคะขาหมกทะเลทะเลครับผมเอาล่ะคิดว่าคุณผู้ชมถ้าแวะมานครนายกนะคะก็ต้องอยากมาร้านมีน้ำมีปลาแน่นอนเลยเนาะใช่บรรยากาศดีใช่ค่ะเดินทางมายังไงคะทางจากตัวเมืองก็ประมาณ6กิโลเมตรครับอยู่ซ้ายมือก็มีปากบ้านปากหมุดมาได้เลยครับใช่ห่างจากเขื่อนขุนด่านก็10กิโลครับจากเขื่อนลงมาสำรองที่นั่งก็สามารถแอดไลน์กันเยอะๆหรือว่าโทรจองได้ที่เบอร์098516-2464ครับครับครับผมก็ผ่านนครนายกแวะมาเที่ยวนครนายกก็แวะมาที่มีน้ำมีปลากันแล้วกันนะครับวันนี้คุณหนูก็มีบัตรรับประทานอาหารด้วยใช่ครับผู้ชมรายการเราด้วยนะคะครับผม5ใบละ500มูลค่า500บาท5ใบด้วยกันหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า 8:00 นทาง GMM25 ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ